เถิกเท่านี้เนี่ยทั้งร้านทั้งเหี่ยวทั้งอ้วนบาทก็ไม่มีอ่ะฉันว่านะหล่อนคงลืมไปแล้วหรอมั้งว่าเขานามสกุลโสพลพานิชยาต่อให้ขาเป๋แถมตัวเหม็นอ่ะฉันก็ว่าน่าคบอยู่ดีโสพลพานิชมีกิจอีกต่างหากอย่างนี่นะฉันรู้ว่ามีกิจต่อท้ายนะฉันจะไม่เสียเวลาแชทที่เสียเวลาหรอกโสพลพานิชมีกิจด้วยเหรอใช่อ่ะดิโอ้ยเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจฝ่าซื้อตั๋วเครื่องบินมาคิดว่าจะมาตกถังข้าวสารมาตกถังข้าวหมูอะไรก็ไม่รู้นี่ฉันว่านะกลับไปซบอกเจ้าชายตกยากคนเก่าทวาสาเลยยังไงอ่ะมันก็ยังหล่อนะบ้าเหรอนี่กลับไปโง่หรอกตอนนี้ก็เหมือนกันหมดเนื้อหมดตัวยังมาขอผู้หญิงแต่งงานทุเรศนี่ถ้าไม่ชอบเขาอ่ะเล่าแหวนเข้ามาทำไมยะมันก็ต้องมีการถอนทุนคืนบ้างสิใครจะยอมเสียตัวฟรีๆอ่ะจ้าแม่สาวิตรีแม่นักลงทุนข้ามชาติเออแล้วตกลงอ่ะจะกลับวันไหนล่ะไม่กลับเล่าไหนก็มาแล้วนี่ฉันนะไม่ยอมเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินฟรีๆหรอกคุณฟิล์มเหรอคะคุณพิมพ์อาการดีขึ้นมากเลยนะคะเลยย้ายไปอยู่หอผู้ป่วยสัญญกรรมตั้งแต่เช้านี้แล้วค่ะอยู่ห้องพิเศษ1624นะคะแต่เมื่อวานนี้คุณหมอยังบอกว่าคุณอาจจะต้องอยู่ห้อง ICU อีกประมาณวัน2วันนี้คะคุณหมอก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าจู่ๆอาการคุณพิมพ์ก็ดีขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อคงเป็นเพราะเมื่อเย็นวานมีญาติมาเยี่ยมนะคะญาติมาเยี่ยมพิมค่ะสงสัยจะมีญาติมาเยี่ยมค่ะตนุคุณค่ะคุณอาคุณอาฟื้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะตนุกำลังดึกหลับมาคุณอาพูดว่าอะไรนะคะกลมลงไปฟังไกลๆอาพัสดุคุณอาว่าอะไรนะคะตนุกำลังจะกลับมาคุณนุกำลังจะกลับมาแล้วใครบอกคุณอาคะคุณพี่มาบอกอาเองคุณลูกนั่นเหรอคะมาบอกคุณอาคุณพี่มาบอกอาที่ข้างๆหูเนี่ยมาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตายนะท่านุกำลังจะกลับมาท่านุกำลังจะกลับมาท่านุกำลังจะกลับมานานเอาเข้าไปนี่พ่อเลิกทำตัวเป็นมิสเตอร์เหมอแมนได้แล้วพ่อยิ้มอยู่นั่นน่ะทำไมถ้าอยากจะยิ้มกลับไปยิ้มที่บ้านดีกว่าพ่อรู้ป่ะว่าผมเนี่ยจะต้องกลับไปดูเขาตัดต่อคืนนี้ฉันให้แกกลับฉันให้แกอยู่ที่นี่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรพ่อก็เมื่อเจ้าอิดเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมันดีอยู่แล้วถ้าผมก็หมดหน้าที่ผมก็ต้องกลับสิเออเราสามารถตบตาคุณพิมพ์ได้เนี่ยนะอ่ะเป็นว่าคุณพิมพ์เนี่ยอยู่ในอาการเบลอๆอ่ะแต่ถ้าต่อไปนะเราจะปล่อยให้ในอิทารันเนี่ยเข้าไปอยู่ในทัพเทวานะแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยนะโอ้ก็จบเหตุสิอ่ะใจอย่าลืมนะคุณพงษ์พิษณุเทวันเนี่ยโตมากับทัพเทวานจนกระทั่งถึงอายุ16อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
นายอิดเนี่ยก็ควรจะมีอะไรที่คล้ายกันนะกับคุณหงวิษณุนิสัยใจคอก็อย่างน้อยๆก็จะต้องเหมือนหรือใกล้เคียงกับที่คุณหงวิษณุเขาเป็นใช่ไหมแล้วพ่อจะให้ผมทำยังไงผมไม่ใช่โรงเรียนดัดสันดานนะพ่อนะฮะแต่แกเป็นผู้กำกับเพราะฉะนั้นผู้กำกับเนี่ยสามารถที่จะทำให้นายอิทธารันเนี่ยกลายเป็นคุณพงษ์พิษณุเทวันได้มากที่สุดให้เหมือนหรือใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้เนี่ยได้หัวเราะแล้วนี่ทั้งที่ผมไม่รู้จักนายพิษณุเลยนะพ่อแต่ฉันรู้จักเพราะฉะนั้นฉันให้ข้อมูลแกได้ไหนกันไหนข้อมูลไหนนี่ไงข้อมูลโอเคถ้ามีข้อมูลอย่างเงี้ยนะพ่อผมเนี่ยเป็นผู้กำกับระดับฮอลลีวูดนะเพราะฉะนั้นผมไม่ทำสุกเอาเผากินไม่เอาแน่ๆถ้ามีข้อมูลนะโอเค3เดือนอ่ะผมทำได้โอเค3เดือนมาโอ้ยฉันให้เท่ากันเลยทำได้นะ3โอเค3วันทำไมจะต้องเป็น3วันทำไมจะต้องเป็น3วันก็เพราะว่าเราจะต้องรีบเปิดตัวคุณพงษ์พิษณุเทวันเนี่ยในวันงานวันเกิดของคุณอดิเทพที่จะจัดใน3วันข้างหน้านี่ไงThis isn't goodbye.